จากจังหวัดสงขลาไปชมการแสดงมโนรานะครับหาทุนสมทบหาชุดมโนราครับโนราเสิร์ชพระราชทานนะครับโชว์รำตัวอ่อนร่วมบุญกฐินสามัคคีสมทบทุนซื้อชุดโนรานะครับคณะกรรมการวัดยะลาธรรมารามหรือวัดใหม่จังหวัดยะลาได้จัดทอดกฐินสามัคคีเพื่อหาทุนทรัพย์ไปดำเนินการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์พัฒนาวัดในโอกาสจัดงานบุญกุศลครบรอบ15ปีของพระศรีธรรมศาสตร์อดีตเจ้าอาวาสวัดนะครับพร้อมกับเชิญชวนชาวพุทธร่วมเป็นเจ้าภาพขณะเดียวกันทางด้านของคุณสุนันทานวลนินครูผู้สอนโนราเสิร์ชก็ได้นำเด็กนักเรียนมารำโนราตัวอ่อนโชว์ให้กับประชาชนที่มาร่วมงานบุญเนี่ยได้รับชมกันด้วยความสามารถการรำเนี่ยต้องบอกว่าสวยงามมากๆเลยนะครับครับโดยทางคุณครูบอกว่าอยากให้น้องๆได้มาร่วมทำบุญกับวัดในช่วงทอดกฐินไม่ว่าวัดไหนก็ตามโดยจะไม่รับเงินส่วนประชาชนที่มาร่วมทำบุญทอดกฐินเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือน้องๆในการสมทบทุนซื้อชุดโนราได้นะครับเพราะตอนนี้น้องๆเองยังขาดเรื่องของชุดโนราแล้วก็เสื้อบางส่วนอยู่ส่วนที่สวมใส่อยู่ขณะนี้นะครับเป็นเสื้อที่ได้รับพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่10คุณครูบอกอีกว่านะครับที่สอนรำโนราทุกวันนี้ไม่ได้มีทุนหรือรายได้ใดๆนะครับสอนด้วยใจที่ต้องการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงของภาคใต้เด็กที่มาเรียนก็มาเรียนด้วยใจที่ชื่นชอบแล้วก็มีรายได้ระหว่างเรียนด้วยนะครับสำหรับจุดประสงค์ครูที่สอนแล้วก็ทางวัดเองอยากให้เด็กเนี่ยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีสมาธิฝึกความอดทนใฝ่หาความรู้ช่วยเหลือทำบุญวัดเวลาว่างจากการซ้อมเนี่ยน้องๆก็จะไปช่วยทางวัดเนี่ยล้างจานกวาดขยะแล้วก็ดูแลบริเวณวัดด้วยนะครับทางนี้ผู้ปกครองที่สนใจหรือหนูๆที่อยากจะมาเรียนรำโนราก็สามารถมาได้ที่วัดยะลาธรรมวัดยะลาธรรมรามนะครับหรือติดต่อมาที่เจ้าอาวาสที่หมายเลขโทรศัพท์086-284-3133นะครับก็จะมีครูที่พร้อมจะสอนเป็นครูผู้ชำนาญจากปัตตานีมาให้ความรู้เทคนิคการรำตัวอ่อนส่วนถ้าวัดไหนต้องการให้น้องๆเหล่านี้ไปรำในงานทอดกฐินก็ติดต่อมาได้นะครับยินดีที่จะไปร่วมทำบุญก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับสำหรับพี่น้องชาวยะลานะครับที่ไปร่วมทอดกฐินวัดไหนแล้วเห็นน้องๆโชว์การแสดงรำมโนราแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะร่วมสมทบทุนเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยได้ไปซื้อชุดโนรากันได้นะครับ